ังสือคืนความสุขให้ชีวิตจากพระไพศาลวิสาโลเล่มนี้จะทำให้คุณเข้าใจความสุขที่แท้จริงได้เป็นอย่างดีและจะทำให้คุณพบว่าความสุขของคนเราไม่ได้อยู่ไกลตัวเลยหากมองให้เป็นก็เห็นสุขอยู่รอบตัวเราไม่ต้องวิ่งวุ่นดิ้นรนแสวงหาความสุขกันมากมายอย่างในตอนเลือกที่จะไม่ทุกข์พระไพศาลท่านกล่าวไว้ว่าทุกวันนี้เรารู้จักโปรโมชั่นทุกชนิดของโทรศัพท์มือถือลูกเล่นมีอะไรบ้างก็รู้หมดแต่เรากลับไม่รู้จักใจของเราเลยว่าจิตใจของเราเลือกได้ว่าจะทุกข์หรือจะไม่ทุกข์หลายคนอาจแย้งว่าถ้าเราถูกตำหนิเสียของรักหรือเจ็บป่วยเราเลือกได้หรือว่าจะทุกข์หรือจะไม่ทุกข์อย่างที่พระพุทธเจ้าบอกว่าคนส่วนใหญ่เมื่อทุกข์กายแล้วก็ทุกข์ใจด้วยเปรียบเสมือนคนที่ไม่ได้เจอธนูแค่ดอกเดียวแต่โดนธนู2ดอกปักอกแต่ผู้ฉลาดก็โดนแค่ธนูดอกเดียวเท่านั้นคือทุกกายแต่ไม่ทุกใจด้วยถึงเวลาแล้วที่เราต้องประกาศความเป็นไทยไม่ปล่อยให้จิตใจอยู่ภายใต้การบงการของสิ่งแวดล้อมหรือปล่อยให้สิ่งต่างๆยัดเยียดความทุกข์ให้แก่เราในเล่มยังมีข้อคิดที่จะมาสะกิดให้เราได้คิดเรื่องชีวิตอีกมากมายอย่าลืมมาคืนความสุขให้ชีวิตด้วยหนังสือดีๆเล่มนี้ค่ะ